คนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการเทรนการเพิ่ม performance จาก physical เข้าไปมากขึ้นนะครับก็จริงๆคือต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไปดูในคลิปวิดีโอนะไปดูพวกมืออาชีพต่างประเทศเขาฝึกกันเนี่ยเราไม่รู้นะว่ากว่าที่เขาจะมาเทรนในลักษณะนั้นคือมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราไป copy เขาเลยซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คืออาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็อาจจะเลิกล้มเลิกกีฬาประเภทนั้นอาจจะได้เลยสำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาอุปกรณ์การฝึกไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในยิมที่ตอบโจทย์การฝึกอย่างครบครันรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์การฝึกระดับโลกและก็ไม่ว่าจะเป็นรองเท้านาฬิกาเสื้อผ้าแก๊จเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับการวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่อยากหาค่าความฟิตของตัวเองการเทสอีโอทูแม็กเทสพบกันได้ครับที่ M Live Shop Center World หรือช่องทางการติดต่อตามนี้เลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ M Talk ช่วง Behind the Scene นะครับแน่นอนครับความสำเร็จของนักกีฬาหนึ่งท่านมักจะมีหลายๆคนซ่อนอยู่เบื้องหลังครับและที่สำคัญมากครับวันนี้ครับเราจะมาอยู่เขาเรียกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกอล์ฟและจริงๆอาจจะเป็นหลายๆนักกีฬาด้วยครับแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคนคนนั้นครับก็คือคนที่เรานัดพบวันนี้ครับขอต้อนรับครับสวัสดีครับผมโค้ชพีชครับหรือโปรพีชก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฝากโค้ชพีชแนะนำตัวเลยครับผมโอเคได้ครับครับชื่อสิบประพัฒน์รัตนวิมลนะครับส่วนใหญ่แล้วในวงการครับเขาจะเรียกว่าเป็นโปรเพราะว่าตัวผมเองเป็นโปรด้วยนะครับก็จะเรียกว่าโปรพีชนะครับหรือว่านักกีฬาบางคนก็จะเรียกว่าโค้ชครับโอ้โหเปิดตัวแบบหล่อๆเลยหล่อๆเลยครับเดี๋ยววันนะวันนี้ความจริงช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เราก็นัดกันมาแต่ข้ามปีเนาะใช่ครับกว่าห้องนี้จะเป็นรูปเป็นร่างครับวันนี้ครับเป็นวันที่ช่วงนี้คือช่วงปลายมกราแล้วใช่ครับสวยมากสวยมากขอบคุณครับก่อนอื่นเลยผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ผมเรียกว่าอะไรยิมหรือสตูดิโอยิมสตูดิโอก็ได้ครับสตูดิโอสตูดิโอครับเพราะว่าคำว่าสตูดิโอเนี่ยผมว่ามีกลิ่นอายเขาเรียกว่าไม่เหมือนฟิตเนสใหญ่ๆเนาะใช่ใช่ครับก่อนที่จะมาลงรายละเอียดว่าที่นี่อยู่ตรงไหนที่ไหนครับโค้ชพีชครับเล่าความเป็นมาของที่นี่นะครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมโอเคก็ต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยคือผมมีนักเรียนคนนึงนะครับที่ผมดูแลให้อยู่ซึ่งผมก็ดูในส่วนของทั้งโปรแกรมในส่วนของโปรแกรมฟิตเนสโปรแกรมออกกำลังกายแล้วก็รวมถึงในเรื่องของเทคนิคก็คือดูพวกวงสวิงให้กับเขาเนี่ยครับก็คือกอล์ฟเลยแหละใช่ไหมใช่ดูท่าตีกอล์ฟนั่นแหละครับให้กับคุณหมอเศรษฐการนะครับเป็นประธานของปรึกษาคลินิกนะครับก็เริ่มจากการสอนแล้วคุยกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็คุณหมอถามว่าในหัวแบบมีโปรเจกต์อะไรบ้างไหมที่แบบว่าที่เกี่ยวกับทางนี้ซึ่งตัวผมเองณตอนนั้นคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับก็ถ้าเกิดว่าพุ่งตรงก็คือแบบล่องลอยไปเรื่อยนะครับก็คือจะไปฟรีแลนซ์ตามฟิตเนสต่างๆแล้วก็รวมถึงสุดท้ายที่อยู่ก็คือที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็คือเราไปใช่ครับกท.เราไปฟรีแลนซ์ในนั้นซึ่งพอได้คุยคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณหมอก็มีไอเดียว่าในเมื่อเราทำเป็นฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยอยากมีที่ประจำไหมซึ่งคุณโตคุณหมอเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬากอล์ฟมากแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากที่จะทำเองเอาไหมเดี๋ยวเขาทำห้องให้รวมถึงมีอินดอร์ตีกอล์ฟอินดอร์ด้วยแล้วก็เข้ามาฟิตเนสด้วยเขาถามว่าอยากที่จะทำไหมถ้าอยากก็เดี๋ยวมาคุยกับโปรเจกต์กันอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มครับจุดเริ่มต้นใช่ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เลยกลายเป็นที่แห่งนี้เป็นที่แห่งนี้ใช่นี่ครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นโลโก้อยู่ข้างหลังที่นี่เรียกว่า Prime Athlete Performance Center ถูกต้องใช่ครับกับโลโก้อย่างเงี้ยใครคิดครับเนี่ยก็ตัวผมเองก็คือเป็นจ้างเขาทำโลโก้นั่นแหละครับแต่ว่าผมบอกคอนเซปต์เขาว่าส่วนที่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้อะไรก็ตามที่มันสื่อถึงว่าการให้ความแข็งแรงให้กับนักกีฬากอล์ฟซึ่งมองคือต้องรู้ด้วยว่าเป็นกีฬากอล์ฟครับใช่ครับโอเคก็กลายเป็นโลโก้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับก็แบบเป็นโลโก้เหมือนเราเทรนนิ่งนะแล้วก็มีกอล์ฟแฝงอยู่ข้างในใช่ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับชื่อคืออันนี้คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าอะไรที่มันชื่อที่มันจะสื่อถึงความหมายว่าที่สุดของนักกีฬาพรามันก็ได้ก็เลยได้ในส่วนของออพติมัสพรามครับอ๋อท่านผู้ชมครับน่าจะไปเรื่องภาพยนตร์แต่จะใช่คำนี้คำว่าพรามมันเหมือนที่สุดอะที่สุด the best the best ขึ้นไปใช่แล้วรวมถึงผมเห็นแบรนด์หนึ่งในอุปกรณ์ฟิตเนสที่นักกอล์ฟเป็นแบรนด์บัสเตอร์ด้วยนะครับก็เลยเกิดเป็นชื่อยิมชื่อนี้ขึ้นมาพรามแอทลิตเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ถูกต้องใช่ครับแล้วก็นี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือที่ที่เราอยู่กันที่นี้ก็คือเป็นยิมที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยไหมใช่ครับใช่ครับอยากจะถามเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์แบบโค้ชพีทเพราะแน่นอนว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเข้ายิมนะที่เด็กทั่วไปเราจะพบกับบรรยากาศที่
รู้วิ่งเยอะๆป่ะจักรยานขึ้นเนินมงลีอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่ที่เราอยู่นะตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่เราเรียกสตูดิโออ่ะใช่ครับคอนเซ็ปต์มันคืออะไรครับคือก็ตามชื่อครับก็คือแอทลีตนะครับเพราะนั้นก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเราต้องการที่จะเน้นไปที่ในส่วนของนักกีฬาเป็นหลักนะครับแต่ก็คราวนี้คำว่านักกีฬามันก็มีหลายช่วงอายุนะครับก็ตั้งแต่เยาวชนจนถึงผู้สูงอายุครับสามารถจะเข้ามาทำได้หมดแต่ว่าในรูปแบบของการเทรนคือเน้นเป็นนักกีฬาเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เราจะเข้าสู่คำถามเลยว่าคนพิชมองว่าคนกลุ่มหลักเหมือนลูกค้ากลุ่มหลักของตรงนี้ก็น่าจะเป็นนักกีฬานักกีฬาใช่ครับก็จริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นส่วนใหญ่ในการเทรนนะครับก็คือจะเป็นหลักเป็นนักกีฬาอาชีพครับนะครับที่จะเข้ามาหานะครับเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วรวมถึงเยาวชนก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าได้ทุกช่วงวัยแต่ว่าเน้นเป็นนักกีฬาครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าคุณเป็นเด็กเข้ามาเราก็ไม่ได้ว่ามันจะเทรนแบบเป็นสำหรับเหมือนกับฟิตเนสทั่วไปครับก็ต้องการที่จะเน้นในการสร้างพัฒนาของperformance ให้กับนักกีฬามากกว่าก็แสดงว่าเน้นก็คือนักกีฬานั่นแหละนักกีฬาเล็กด้วยแม้ต้องกอล์ฟอย่างเดียวใช่ไหมครับจริงๆคือด้วยที่ผมcertify มาเนาะ exhaust ครับมันก็ได้ทุกกีฬาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะถนัดทางด้านกอล์ฟซะมากกว่าเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่ต้องการฝึกโดยเขาเรียกว่าทีมงานต้องบอกว่าโค้ชฟิตก็ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนจะมีทีมอยู่ด้วยมีครบต้องบอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีที่มันเต็มรูปแบบขนาดนี้นะครับสำหรับสายกอล์ฟนะก็มีทั้งฟิสิโอนะครับโมบิลิตี้โค้ชเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บด้วยตอนที่เราเข้ามาเซตกองกันเนี่ยก็จะมีเหมือนกายภาพนักกายภาพครับดูแลนักกีฬาอยู่ใช่ครับเมื่อกี้คือฟิสิโอครับอีกคนนึงที่โค้ชพีชพูดเป็นอะไรโมบิลิตี้คืออะไรครับก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงโยคะก็คือจะเน้นเป็นลักษณะว่าเป็นการสเตรทถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโมบิลิตี้ก็คือจะเป็นการขยับข้อต่อครับนะครับส่วนโค้ชคนนี้ก็คือจะถนัดทางด้านนั้นก็คือคนที่2แล้วใช่ถูกต้องครับส่วนอีกคนนึงไม่ต้องสืบมั้งครับก็คือในมุมของเรื่องของฟิตเนสมั้ยครับใช่ครับสมรรถภาพถูกต้องใช่ครับคราวนี้ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมก็คือถ้าเกิดว่ามีนักกีฬาคนนึงเข้ามาแล้วมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเราก็ส่งหาฟิสิโอนะครับถ้าเกิดว่านักกีฬามีปัญหาในเรื่องของเรนจ์ออฟโมชั่นของข้อต่อก็ส่งหาโมบิลิตี้โค้ชแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องความรักโอ้โหอันนี้ก็ไม่ผมชงไปเรื่อยๆถ้าเป็นปรึกษาคุณเต้ยครับถ้าเกิดจะมาเทรนเรื่องความแข็งแรงสมรรถภาพฟิสิคอลก็จะเป็นโค้ชพีชเป็นหลักใช่ครับใช่ครับแน่นอนครับวันนี้เรามาอยู่กับเขาเรียกว่าทางโค้ชพีชด้วยแล้วก็อุปกรณ์ผมบอกเลยว่าห้องนี้ก็ทันสมัยอุปกรณ์เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ครับไม่ต้องสืบเลยครับว่าเราจะมาพูดถึงอะไรครับที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้คำถามง่ายๆโค้ชพีชตอนจะมีโจทย์ว่าทำยิมที่เทรนนักกีฬาเป็นหลักทำไมต้องไคเซอร์ครับคืออย่างแรกเลยคือผมสิ่งที่คิดก่อนเลยก็คืออย่างแรกมันต้องตอบโจทย์กับกีฬากอล์ฟนะครับหรือว่าเป็นตอบโจทย์สำหรับนักกีฬาแล้วกันนะครับมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไคเซอร์แน่นอนว่าคือกีฬากอล์ฟนะครับมันเป็นกีฬาพาวเวอร์เพราะนั้นการที่มันจะสร้างพาวเวอร์ได้นะครับด้วยที่เราสามารถจะใส่แรงต้านขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีพวกเคเบิลนะครับอาจจะมี resistance bandนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเคเบิลที่ใส่น้ำหนักมันกระชากกลับอันนั้นมันก็เป็นในเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยความหมายของอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นเคเบิลก็คือนึกถึงภาพที่เราใส่แผ่นน้ำหนักถูกต้องใช่ครับโค้ชพีชกำลังบอกว่าถ้าเป็นเทคโนโลยีแบบนั้นเนี่ยตอนปั้งไปแล้วอาจจะมีกระชากกลับใช่และอีกอย่างก็คือนักกีฬาไม่สามารถจะออกแรงเต็มที่ได้แน่นอนเพราะว่าเขาไม่กล้าแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบนด์แน่นอนว่าน้ำหนักใช่ยางยืดน้ำหนักเราก็เลือกลำบากละนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็ง่ายมากเลยว่าจะตัดสินใจที่จะเลือกอุปกรณ์อะไรครับจริงๆเราวันนี้นํามาในมุมของไคเซอร์อยู่แล้วแต่เรามาอยากมาสัมภาษณ์โค้ชแล้วก็เค้าเรียกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเลือกใช้แบรนด์นี้ในการเทรนนักกีฬาซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราท้ายคลิปเนาะผมอยากจะเห็นโค้ชพีชจริงๆมีนักกอล์ฟมาใช่ครับเดี๋ยวเราขอเมาส์กับเค้าไว้ก่อนเค้าคือใครอ่ะเห็นมาพอดีวันนี้ก็เป็นโปรครับเป็นมืออาชีพครับเค้าเพิ่งได้แชมป์เมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะครับเป็นแมตช์เอเชียนทัวร์แมตช์ใหญ่นะครับจบฤดูกาลเขาไปได้แชมป์มาได้ใช่ไหมวันนี้ขอคิวได้ไหมได้ครับได้ครับวันนี้คนพีชเดี๋ยวลองเมาส์มอยกันหน่อยว่าถ้ามีนักกีฬาคนหนึ่งหรือเป็นนักกีฬาคนนี้ก็ได้อย่างวันนี้จับการเทรนฟิสิกอลฟิตเนสครับคนพีชจะเทรนอะไรยังไงบ้างครับคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เข้าพรีซีซั่นแล้วใกล้จะเข้าสู่ซีซั่นแข่งขันละเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นสเปซิฟิก
ใกล้เคียงกับกีฬากอล์ฟให้ได้มากที่สุดแล้วก็มูฟเมนต์ต้องเป็นมูฟเมนต์ที่มันคล้ายกับท่าตีของเขาพอดีเลยใช่เหมือนนัดมาถูกจังหวะใช่ครับไม่ได้เตรียมเลยเลยพอจริงเรานัดหมายกันล่วงหน้าประมาณนึงนะครับก็แสดงว่าวันนี้เดี๋ยวพี่พีชอาจจะรบกวนว่าเป็นการฝึกในสเปซิฟิกแบบนักกอล์ฟกับเครื่องฟังก์ชันนอลของไคเซอร์ใช่ครับซึ่งจริงผมว่าคุณพีชก็คงใช้งานมาโหเป็นระยะเวลาประมาณนึงแล้วแหละใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอเก็บภาพมันเลยแล้วก็อาจจะให้คนที่มาดูอยู่ในมุมของคนที่เป็นนักกอล์ฟหรือคนที่อยากจะฝึกเล่นกอล์ฟได้ความรู้ไปด้วยได้มั้ยครับได้ครับยินดีครับยินดีครับโอเคมีเราได้อีกเค้าเรียกว่าเป็นช่วงต่อท้ายพิเศษสําหรับคนที่อยากฝึกฟิสิคอลฟิตเนสและยิ่งสําหรับนักกอล์ฟก็จะเยี่ยมเลยครับสุดท้ายแล้วโค้ชพีชผมอยากรู้ว่าในมุมของโค้ชพีชเองครับกับการเค้าเรียกว่าดูแลเบื้องหลังความสําเร็จของนักกีฬาประสบการณ์ผมเดาว่าอาจจะไม่ใช่เฉพาะกอล์ฟมั้ยอาจจะมีหลายกีฬาหรือเปล่าครับหรือว่าหลักๆจะเป็นนักกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟครับใช่ครับงั้นเบื้องหลังความสําเร็จของนักกอล์ฟเลยก็ได้ครับโค้ชพีชว่าความแข็งแรงมันมีส่วนสําคัญมากน้อยขนาดไหนครับกับการขึ้นไปแบบระดับบนๆเนี่ยโอ้มากครับมากๆเลยนะครับก็คือต้องบอกไว้ก่อนว่าในเรื่องของการเทรนเนี่ยตอนนี้ในวงการกอล์ฟนะครับก็คือเริ่มคนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการเทรนการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์จากฟิสิคอลเข้าไปมากขึ้นนะครับก็จริงๆคือต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไปดูในคลิปวิดีโอนะไปดูพวกมืออาชีพต่างประเทศเขาฝึกกันเนี่ยเราไม่รู้นะว่ากว่าที่เขาจะมาเทรนในลักษณะนั้นคือมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วเราไปคอปปี้เขาเลยซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คืออาจจะบาดเจ็บได้แล้วก็อาจจะเลิกล้มเลิกกีฬาประเภทนั้นอาจจะได้เลยนะครับเพราะนั้นก็คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับต้องการที่จะเทรนต้องการที่จะเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่าให้เลือกหาโค้ชจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าเขาจะสามารถจะเซตตามเฟสแต่ละเฟสได้นะครับปลอดภัยกว่าแล้วก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยอย่างสมมติว่าถ้าผมอาจจะเริ่มเล่นกอล์ฟไปนานใช่ไหมแล้วเห็นคลิปนี้อยากมาเทรนอย่างเป็นระบบโค้ชพีชก็คงมีโปรแกรมสำหรับบิ๊กเนอร์แหละแน่นอนครับใช่ไหมว่าแบบจะเริ่มต้นยังไงใช่ครับแน่นอนหรือถ้าใครเป็นแบบนักกอล์ฟที่แบบกลางๆหรือค่อนมาทางบนๆแล้วมาเทรนก็คงจะมีโปรแกรมที่หนักขึ้นใช่รวมถึงบางคนนะที่มาหาผมนะเป็นมืออาชีพนะแต่ไม่เคยเทรนมาก่อนเลยก็ต้องย้อนกลับไปเบสิกใหม่ใช่ครับน่าสนใจน่าสนใจแต่วันนี้สำหรับน้องคนนี้ก็คงมีความแข็งแรงเป็นยังไงมั่งโอ้ผมว่าขอจะเมาส์เพิ่มสักนิดนึงคนนี้บ้าพลังคนนี้บ้าพลังชื่ออะไรครับชื่อโปรเซฟครับสาริสุวรรณรัตน์ครับจริงแอบเห็นแล้วครับท่านผู้ชมน้องเซฟโปรเซฟเนาะเมื่อกี้เห็นมากายภาพอยู่อย่างวันนี้ก็มีคิวเข้ามาใช่ครับกายภาพด้วยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของโปรแกรมโปรเซฟวันนี้ครับมันคือโปรแกรมเมนเทนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดในช่วงออฟซีซั่นหนักกว่านี้เยอะครับครับโอเคท่านผู้ชมครับงั้นก็คือวันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะไปเห็นโปรพีชเนาะกับน้องเซฟโปรเซฟของเราเอาว่าเจอโปรแต่วันนี้โปรพีชมาในมุมของโค้ชมาเทรนโปรเซฟในมุมของสเปซิฟิกการเขาเรียกว่าฝึกกีฬากอล์ฟในมุมมองของฟิตเนสแหละใช่ครับโดยใช้เครื่องไคฟังก์ชันนอลของไคเซอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้โค้ชพีชจะเทรนอะไรบ้างโอเคครับจัดหนักๆนะให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยได้เลยครับโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณโค้ชพีชมากครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบนะเขาเรียกว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาหลายคนครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ให้หน่อยนะครับเราจะมีเขาเรียกไปสัมภาษณ์โค้ชหลายๆท่านนะครับเพื่อเล่าประสบการณ์แชร์ลิงมุมดีๆที่อยู่เบื้องหลังนักกีฬาหลายๆคนนะโดยเฉพาะวันนี้ครับโหโค้ชพีชเท่มากครับเดี๋ยวเราไปเทรนน้องเซฟให้ดูกันโอเคได้ครับงั้นสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับโค้ชเซฟสาริสุวรรณรัตน์ครับก็เพิ่งใช้แมนเชสเตอร์ทัวร์รายการส่งท้ายปีครับอินโดวันนี้มาเทรนครับเทรนกับโปรพีชครับ